โดดเด่นแล้วก็เป็นที่จับตามองนะคะจากเสียงร้องและการแสดงจนทำให้มีผู้ใหญ่หลายค่ายนั้นติดต่อทาบทามให้อามก่อนกันได้โชว์ความสามารถโดยเฉพาะการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการเล่นเครื่องดนตรีไทยที่โดดเด่นค่ะที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือการเล่นระนาดเอกซึ่งหนุ่มอามก็บอกว่าชื่นชอบเป็นพิเศษและระนาดก็เป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจเครื่องดนตรีไทยอีกด้วยค่ะระนาดนะครับเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกๆในชีวิตของอามคืออามอยู่ในโรงเรียนเซนต์โดมินิกแล้วปรากฏว่ามันจะมีชมรมตอนนั้นเนี่ยมีชมรมดนตรีไทยแต่คุณครูเพิ่งออกไปอามอยู่ป.4เองแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยดนตรีไทยมีป้ายแปะไว้ว่าห้ามเล่นไอเราเป็นเด็กไงเห็นป้ายห้ามว่ายิ่งอยากเล่นแล้วพอมาเล่นปุ๊บเนี่ยเข้าแล้วห้ามออกไม่มีใครเข้ามาอีกยาวเลยตั้งแต่ป.4อ่ะเล่นจนถึงม.6เลยก็เลยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังว่าเราเล่นระนาดได้อยู่ดีๆก็มีละครเวทีที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นระนาดมาทำงานซึ่งแน่นอนตอนเป็นเด็กป.4ไม่มีทางคิดได้โอ้ฉันต้องเล่นระนาดเพราะว่าไม่มีคนเล่นและฉันจะได้งานอย่างนี้ไม่มีทางคิดเลยอยู่ดีๆมันก็มีโอกาสได้มาใช้งานในส่วนนี้ผมมองว่าจริงๆทุกอย่างนะฮะวัฒนธรรมไทยหรือแม้กระทั่งจะเป็นศิลปะแขนงต่างๆกีฬาก็เหมือนกันอย่าได้มองข้ามว่าเฮ้ยเราทำไปแล้วเราไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปใช้อะไรเรายังไม่รู้ต่างหากว่าอนาคตสิ่งเหล่านี้ทักษะเหล่านี้อาจจะเป็นทักษะที่ล้ำค่าส่วนใหญ่ก็ได้รับการปลูกฝังจากคุณครูที่โรงเรียนนะฮะให้เรารักดนตรีไทย